สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะครับกับพบกับผมอีกครั้งนะครับอาจารย์ชาญโทรี่ในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับของเลขนำโชคจากราศีนะครับก่อนอื่นนะครับที่จะเข้าสู่เลขสรุปที่ผมจะนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับผมขออนุญาตบอกบุญกับท่านผู้ชมนะครับก็คืออย่างที่หลายๆท่านนะครับที่เคยติดตามคลิปผมเป็นประจำนะครับสม่ำเสมอก็พอทราบว่าในช่วงหลังออกพรรษาเนี่ยนะครับก็จะมีการทอดกฐินผมก็เป็นเจ้าภาพอยู่2วัดนะครับก็สำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็อยากจะเรียนเชิญชวนท่านผู้ชมด้วยนะครับวัดแรกนะครับก็คือวัดไร่ดงนะครับอยู่อำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนะครับสืบเนื่องมาจากปีที่แล้วนะครับผมได้จับทีมงานได้เคยไปทอดกฐินครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะร่วมสร้างพระอุโบสถนะครับตอนนี้ก็สร้างมาได้ประมาณ 40-50% แล้วนะครับก็เหลือการสร้างโบสถ์ให้เสร็จแล้วก็มีการตกแต่งภายในให้สวยงามนะครับก็เห็นท่านเจ้าว่าแจ้งว่างบประมาณอีกประมาณสัก2ล้านนะครับถ้าทอดครั้งนี้ยังไม่สำเร็จรู้ร่วงตามวัตถุประสงค์ปีหน้าผมก็จะร่วมบอกบุญท่านชมทอดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าการที่เราทอดกฐินเราทำบุญสร้างวัดสร้างโบสถ์เนี่ยชาวบ้านชุมชนท่านเหล่านั้นนะครับก็มีโอกาสที่จะมาใช้นะครับไปทำบุญนะครับไปฟังพระสวดพระเทศนะครับไปถวายสังฆทานไปงานบุญอะไรพวกนี้นะครับเมื่อชุมชนดีสังคมดีประเทศเราก็จะดีด้วยนะครับดังนั้นก็เราก็จะเริ่มมาจากวัดนะครับที่จะเป็นจุดศูนย์รวมของชาวบ้านของประชาชนนะครับก็ในส่วนอีกวัดหนึ่งนะครับคือวัดที่สองเนี่ยสืบเนื่องมาจากเคยมีทีมงานนะครับผมก็มาคุยกับผมซึ่งเป็นพระนะครับก็บอกว่าอยากให้ผมช่วยจัดกฐินไปทอดที่จังหวัดสกลผมก็บอกลองไปหาวัดดูนะครับที่วัดไหนที่เขาขาดปัจจัยผมก็อยากจะทำตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นการตั้งใจไว้แล้วว่าเราอยากจะทำบุญนะครับเป็นสะพานบุญบอกท่านผู้ชมท่านผู้ชมได้บุญผมก็ได้บุญด้วยนะครับตอนแรกเขาไปดูที่วัดศรีบุญเรืองนะครับแต่ตอนนี้กลับมาแจ้งว่าอยากให้ผมไปทำที่วัดหนึ่งนะครับชื่อวัดสหพรมวิทย์ธรรมมะ ขอโทษนะวัดสหพรมนะครับธรรมสถานนะครับอยู่ที่ภูไม้เปาะนะครับเป็นบ้านตัดโพนไผ่อำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครนะครับที่นี่เนี่ยมีกุฏิอยู่หลังเดียวโบสถ์ยังไม่มีนะครับก็สร้างเป็นอาคารขึ้นมาใช้สำหรับที่จะให้ชาวบ้านมาทำบุญนะครับมาฟังเทศมาถวายสังฆทานห้องน้ำก็เป็นห้องไม้เก่าๆที่พระใช้อยู่ก็เลยตั้งใจว่าไปดูเส้นทางแล้วเนี่ยพอดีช่วงที่ผมไปคือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงนี้อย่างที่ทราบกันคือฝนตกก็ทำให้เส้นทางการเดินทางลำบากเป็นหลุมเป็นบ่อที่ลาดเขาเรียกว่าดินลูกรังไว้ก็เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับก็เลยคุยกับทางชาวบ้านแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าเราจะทำทางบางช่วงเราก็จะเทก่อนกรีดแล้วก็บางช่วงถ้ายังดีอยู่เราก็จะเทลูกรังนะครับก็เพื่อจะค่อยๆขยับทำไปแล้วก็จะสร้างห้องน้ำให้พระสักหลังสักห้องหนึ่งนะครับก็ใช้งบประมาณเท่าที่เราจะทำได้ในปีนี้ก่อนนะครับก็ทัวร์ในครั้งนี้ชื่อวัดสหพรมฤทธิธรรมสถานนะครับก็อยู่ที่ภูไม้เปาะจังหวัดบ้านตาลโพนไผ่อำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครนะครับเป็นวัดที่2ก็มีท่านผู้ชมนะครับมีจิตศรัทธาหลายท่านนะครับก็ร่วมทําบุญเข้ามาเป็นประธานรองประธานกรรมการถ้าเป็นประธาน2วัดเนี่ยผมก็จะมีเป็นสร้อยนะครับเป็นหินมงคลที่ผมทําขึ้นก็คือหินถูกหวยนะหินยูนาไทมอบให้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสร้อยในวาระพิเศษนะครับซึ่งเส้นโดยปกติก็พันกว่าบาทนะครับก็จะมอบให้กับท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกับผมนะประธานทั้ง2วัดนะครับส่วนท่านอื่นๆเนี่ยก็ทำบุญตามจิตศรัทธานะครับจะเป็นกรรมการจะใส่ซอง20บาท50บาทก็แล้วแต่กำลังศรัทธานะครับก็ขออนุญาตบอกบุญท่านผู้ชมนะครับว่าวัดไร่ดงผมลืมบอกไปนะครับทอดกฐินที่จังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยมาที่3ที่4พฤศจิกายนส่วนที่วัดที่สกลนครเนี่ยวันที่17 18
พฤศจิกายนนะครับยังไงถ้าท่านผู้ชมผมมีลูกศิษย์หลายท่านนะครับที่อยู่เป็นคนไทยเราเนี่ยแหละครับอยู่ต่างประเทศหลายๆประเทศถ้าท่านพอมีกำลังจะร่วมสร้างห้องน้ำจะร่วมสร้างถนนเพื่อเป็นสะพานบุญให้ชาวบ้านได้เข้าไปถึงวัดง่ายๆทำบุญก็เรียนเชิญนะครับแอดไลน์ตามที่ผมขึ้นมาแล้วก็ทักทายเข้ามานะครับจะได้ร่วมทำบุญสร้างบุญไปด้วยกันนะครับก่อนที่เราจะมาคุยถึงเรื่องโค้งสุดท้ายเลขเด็ดจากราศีงวดวันที่1สิงหาคมนะครับผมขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่มีปัญหาสาหัสสาการหรือว่ามีปัญหาคอขาดบาดตายหลายๆอย่างนะครับยังไงแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมไม่มีที่ปรึกษาที่จะระบายได้หรือไม่มีใครที่จะพูดคุยได้ก็แอดไลน์เข้ามาคุยกับผมนะครับเพราะว่าล่าสุดก็มีสมาชิกที่เพิ่งแอดไลน์เข้ามานะครับบ่นอยากจะฆ่าตัวตายบ่นท้อแท้หมดกำลังใจที่จะสู้ต่อนะครับผมก็ได้พูดคุยนะครับแล้วก็ได้ตอบท่านผู้ชมท่านนั้นไปนะครับว่าปัญหาที่เราคิดว่าหนักปัญหาที่เราคิดว่าแย่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคนหนักมันมีคนแย่มากกว่าเราแม้แต่ปัญหาของผมเองที่ผมเคยเล่าหลายๆครั้งในคลิปนะครับแม้แต่ในไลน์เนี่ยก็ผมก็คิดว่าปัญหาผมก็หนักกว่าคนหลายคนแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนนะครับที่หนักกว่าผมเป็น10เท่าเป็นหลายเท่านะครับอย่างที่ผมเคยเล่าไปแล้วว่าผมในช่วงที่ผมหนักหนาสาหัสก็คือช่วงที่ผมดาวศุกร์เสวยอายุดาวศุกร์เนี่ยมีกำลัง21ผมเกิดพฤหัสเนี่ยมีกำลัง19นะครับก็มีหมอดูทักผมว่าผมจะต้องลำบากล้มเหลวไปถึง21ปีเต็มผมก็ไม่เชื่อก็ใน21ปีที่ผมโดนดาวพระศุกร์เสวยอายุเนี่ยก็มีช่วงหนักๆหลายช่วงนะครับช่วงหนึ่งก็คือเกี่ยวกับใน10ปีแรกเนี่ยผมก็ทำบัตรเครดิตเป็นว่าเล่นเป็นหลังจากที่ทำบริษัทแล้วมันขาดทุนยับเยินเนี่ยบัตรเครดิตเราก็โดนปิดโดนฟ้องร้องโดนแบล็คลิสต์นะครับก็มีถึงขั้นที่ว่าส่งจดหมายทวงไปมากๆสมัยก่อนผมในทะเบียนบ้านผมเนี่ยผมไปอาศัยอยู่กับญาตินะครับเป็นผู้อาศัยไม่ได้เป็นเจ้าบ้านมีพอส่งจดหมายไปมากๆญาติเขาก็กลัวเขาก็รู้สึกติดต่อเราจะแจ้งเราก็แจ้งไม่ได้เพราะบางทีเราก็เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์บ่อยนะครับในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์เขาก็ติดต่อเราไม่ได้เขาก็ด้วยความที่เขาวิตกกังวลด้วยปัญหาหลายด้านที่ส่งไปทวงเขามากมายเนี่ยเขาก็คัดชื่อเราออกถ้าคัดชื่อออกจากทะเบียนบ้านเราก็จะอยู่ทะเบียนบ้านกลางคือรอการย้ายเข้าบ้านหลังใหม่ช่วงนั้นเราก็ไม่ได้ติดต่อญาติเป็นเวลาเกือบปีว่าผมจะไปทำธุรกรรมแล้วผมรู้ก็คือรู้จากที่ผมเอาทะเบียนบ้านเนี่ยไปติดต่อแล้วเขาบอกว่าผมอยู่ทะเบียนบ้านกลางผมต้องไปย้ายเข้าบ้านให้เป็นหลักเป็นแหล่งก่อนนะครับก็มีปัญหามากมายกว่าจะย้ายเข้าเพราะว่าในช่วงเวลาที่เขากำหนดให้เราไปย้ายเราไม่ได้ย้ายหายหน้าหายตาไปเป็นปีนะครับเขาต้องให้เราเอาข้าราชการระดับ C สูงด้วยไปการันตีตัวตนเราอะไรเงี้ยผมก็ไร้ตัวตนอยู่ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวยังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งคือหลังจากที่เราเริ่มแบ็คลิสต์โดนปลดออกไปแล้วเราก็เริ่มไปเดินสเตทเมนต์เราก็ไปทำบัตรเครดิตเพิ่มอีกหลายใบฮะธนาคารไหนยังไม่ทำผมก็ไปทำคราวนี้ก็ตอนนั้นก็ย้ายไปอยู่อาศัยก็อยู่กับพี่ญาติคือพี่ชายนี่คือคนละพ่อก็อยู่ต่างจังหวัดเราก็ขอเข้ามาขอย้ายเข้าไปอยู่ก็โดนเหมือนกันโดนทวงโดนเจ้าหนี้ครับรถไปทวงโดนอะไรเขาก็ติดต่อเราไม่ได้อีกนะฮะเพราะว่าเราทำบริษัทเราก็ไม่ได้แจ้งที่อยู่เขาหรอกนะครับก็พี่ชายก็คัดชื่อเราออกอีกครั้งนึงนะครับก็ครั้งนี้ก็ทำให้ผมต้องหยุดทำบริษัทเลยเพราะว่าหนี้มากกว่าเก่านะเป็นหลายร้อยเท่าฮะก็น่าจะเป็นหลัก10ล้านจากเมื่อก่อนเป็นหลักแสนอันนี้มันเป็นหลักหลายล้านก็เลยหนักพอหนักเนี่ยก็ทำให้ผมก็ต้องอยู่บ้านนะครับอยู่นิ่งๆเนี่ยขอหนี้ก่อสินก็ตรงนี้ก็เลยต้องมาช่วยเลี้ยงลูกขับรถส่งลูกไปโรงเรียนผมชอบทำกับข้าวผมก็มาดูแลบ้านทำกับข้าวให้ครอบครัวก็ดียังได้กำลังใจกับครอบครัวเพราะว่าผมเข้าใจทันทีเลยว่าทำไมคนเราถึงเป็นโรคซึมเศร้าดารานักธุรกิจหรือว่าคนที่ไฮโซอะไรเงี้ยพอเคยรุ่งเรืองเคย
มีหน้ามีตาแล้วช่วงหนึ่งมาตกอับในช่วงหนึ่งที่ย่ำแย่เนี่ยเขาทำไมถึงซึมเศร้าหรือเขาคิดสั้นกันเพราะว่าบางทีเราคิดลบนะครับแต่ในช่วงนั้นเนี่ยผมมีภาระที่ต้องดูแลลูกดูแลครอบครัวทำให้ผมคิดบวกคิดบวกก็คือไม่คิดอะไรมากนะครับวันๆก็เราถือว่าก็มอบหน้าที่สำคัญให้เราก็คือทำกับข้าวนะครับซื้อข้าวซื้อกับซื้อข้าวนอกบ้านแล้วบางทีมันไม่ค่อยสะอาดเราก็ทำผมก็ชอบทำก็เช้าตื่นแต่เช้าทำกับข้าวแล้วไปส่งลูกรับลูกนะครับอยู่บ้านวันๆก็ดูทีวีดูหนังไปเนี่ยนะมันถึงพวกเราถึงถ้าคิดเยอะคิดลบมาเราท้อแท้เราคิดว่าเราเคยคุมบริษัทมีพนักงาน10-20 คนอยู่ๆแล้วเราต้องมาเป็นคนไร้ค่าเหมือนคนที่กำลังวิ่งอยู่แล้วหยุดปุ๊บมันสะดุดเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่หนักอีกช่วงก็คือคุณแม่ก็ป่วยเป็นอัมพาตครึ่งซีกนะครับก็นอนอยู่ที่บ้านวันที่ผมไปหาลูกค้าเนี่ยก็คือวันที่คุณแม่เสียก็ไม่ทันกลับมาได้ดูใจนะครับก็ทุกคนก็มีเรื่องหนักๆนะครับกว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้เราก็ต้องมีกำลังใจให้ตัวเองเราต้องคิดบวกเราคิดว่าปัญหาเราหนักแล้วมันก็มีคนที่เขาหนักกว่าเรานะครับคุณที่คิดว่าแย่ที่จะฆ่าตัวตายผมก็เล่าให้เขาฟังก็เล่าไปบางทีเราก็จะอึกสะอื้นได้ยินเขาร้องไห้แล้วน้ำตาคอไปด้วยเพราะว่าผมเป็นคนอย่างนี้ฮะบางทีแล้วฟังแล้วเราก็รู้สึกสะเทือนใจเหมือนกันว่าเขาลำบากนะครับแต่ผมก็เล่าเขาฟังว่าคุณเคยซึมเศร้าผมเคยซึมเศร้าอย่างนั้นคุณจะคิดว่าผมไม่รู้ปัญหาที่คุณหรือว่าอารมณ์หรือว่าในสถานการณ์ตรงนี้คุณประสบอะไรอยู่ผมก็เคยประสบมาเหมือนกันผมยังผ่านมาได้คุณก็ผ่านมาได้นะครับยังไงแล้วถ้าคุณมีปัญหาเนี้ยเราไม่มีที่ปรึกษาหรือคนที่จะพูดคุยระบายความในใจเนี่ยแอดไลน์มาคุยกันนะครับยินดีรับฟังครับก็ยังไงแล้วก็ทำให้ท่านผู้ชมเสียเวลานิดหนึ่งนะครับก็เข้าเรื่องของเลขเกี่ยวกับโค้งสุดท้ายกันนะครับเดี๋ยวผมจะยกกระดาษให้ท่านผู้ชมดูก็เข้าเรื่องเลยนะครับย้อนไปตัวเลขของผมนะครับงวดวันที่16กรกฎาคมนะครับข้างบนออก324ข้างล่างออก27ก็ดีใจกับลูกศิษย์นะครับที่มีคนดูดวงโชคลาภไปนะครับแล้วก็บังเอิญนะครับเขาเกิดราศีธนูและเป็นวันเสาร์ด้วยวันเขาก็ดูผมทั้งสองคลิปคลิปวันเสาร์ก็คือเขาก็จะได้โชคสับฉับพันในโชคแบบฟุกๆส่วนราศีธนูเนี่ยผมก็บอกว่าตัวเลขราศีธนูตอนนี้เลข7นะครับราศีธนูเลข7นะครับผมก็วันนั้นผมก็อธิบายเขาไปแบบนี้นะครับว่าดาวอาทิตย์เนี่ยนี่คืองวดมันยังไม่ใช่งวดวันที่16ยังไม่ใช่งวดวันที่1สิงหาคมนะครับเป็นงวด16งวดก่อนที่ผมจะเล่าถึงมาก่อนนะครับก็คือดาวอาทิตย์เนี่ยซึ่งมันต่อเนื่องกับงวดวันที่1สิงหาคมนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยมีพลังนะครับแล้ววันนั้นในคลิปผมก็บอกว่าเล็งกับเลข7แต่ใจผมคิดว่าจะมาคู่กัน17แต่หลักการนะครับของดาวที่เล็งกันเนี่ยดาวที่เล็งกันเนี่ยดาวนึงที่มีพลังเนี่ยจะส่งให้อีกดาวนึงมีพลังถึง 75% นะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็บอกไปว่าวันเสาร์ก็เลข7นะครับแล้วเลข7ในราศีธนูที่คุณเกิดก็มีพลังนะครับส่วนอาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้ด้วยนะครับก็คือน้องคนนี้ฝากผมไหว้พระจันทร์นะครับในงวดที่ผ่านมาพอดีผมก็บอกว่าถ้าคุณไหว้พระจันทร์เนี่ยเลขดาวพระจันทร์คือเลข2เป็นเลขเด่นนะครับเขาก็ไปซื้อนะครับน้องคนนี้ซื้อไปทั้งหมด15คู่นะครับก็เขาบอกว่าเขาไม่เคยถูกลอตเตอรี่เยอะขนาดนี้นะครับก็ขอยินดีกับน้องคนนั้นด้วยนะครับก็นี่คือที่มานะครับซึ่งเดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะเกี่ยวกับตัวเลขที่ผมจะสรุปโค้งสุดท้ายเพราะเกี่ยวกับพลังของดวงดาวและกะที่ดาวที่มีพลังเล็งกันด้วยนะครับก็มีสมาชิกอีกท่านหนึ่งคงไม่ได้โม้นะครับคงถ้าท่านที่อยู่ใน LINE แอดไลน์เข้าไปแล้วผมก็จะส่งรูปให้ดูนะครับชื่อคุณนกนะครับก็ถูก27ทั้งหมด92ใบไม่ใช่ถูกคนเดียวนะครับเพราะว่าเขาไปเดินซื้อตามลอตเตอรี่ไปเลือกซื้อเอาเฉพาะ27เนี่ยไปกับพี่สะพ้ายนะครับก็ช่วยกันซื้อก็แบ่งกันส่งรูปให้ผมดูทั้งหมด92ใบนะครับก็อันนี้ก็ถ้าคุณนกดูอยู่ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาก็ที่ใต้คอมเมนต์ผมด้วยก็ได้นะครับ
เพราะว่าถ้าไม่ใช่เรื่องจริงผมก็ไม่รู้จะนำมาพูดทำไมแล้วก็มีท่านหนึ่งก็คืองวดนี้นะครับถูกรางวัลที่4รางวัลที่3ที่5เนี่ยเคยถูกกันไปละแต่งวดนี้ได้รางวัลที่4ซึ่งผมอยากจะเน้นท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าอยากให้ท่านผู้ชมซื้อลอตเตอรี่นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการไปซื้อใต้ดินเนี่ยผมไม่ค่อยสนับสนุนการซื้อลอตเตอรี่80บาทหรือแม้แต่บางเจ้าอะเลขชุด100บาทเนี่ยเรามีโอกาสถูก3ตัวหน้า3ตัวหลังถูกรางวัลที่4ที่5โชคดีซึ่งผมก็ยังรออยู่ว่าจะต้องมีคนถูกรางวัลที่2หรือที่1เข้าสักวันหนึ่งนะครับก็ยังไงผมก็อยากให้ท่านผู้ชมมีโชคก้อนใหญ่ๆกันนะครับเพราะว่าบางทีงบน้อยเนี่ยถ้าเรามีงบน้อยอย่าไปซื้อใต้ดินเลยครับซื้อลอตเตอรี่ช่วยรัฐบาลดีกว่านะครับก็งวดวันที่16นะครับในระหว่างงวดที่16เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนดาวที่ย้ายนิดนึงนะครับงวดวันที่16นะครับดาวอาทิตย์นะครับได้ย้ายจากราศีมิถุนนะครับย้ายมาลงมาที่ราศีกรกฎนะครับส่วนดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์ย้ายไปที่ราศีมีนนะครับพร้อมกับดาว9ด้วยนะครับดาวเกตนะครับไปที่ราศีมีนส่วนดาวศุกร์6นะครับได้ย้ายมาที่ราศีกันนะครับไม่ค่อยชัดนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นงวดเป็นที่1สิงหาคมนะครับงวดที่1สิงหาคมมาดูตามผังนี้นะครับทำไมต้องให้ดูผังก็เพราะว่าผมเอาหลักนะครับโหราศาสตร์ผมถึงให้ชื่อว่าเลขนำโชคจากราศีผสมกับโหราศาสตร์ไทยคือเส้นทางเดินของดวงดาวดาวที่มีพลังแล้วก็ในโหราศาสตร์ไทยเนี่ยจะมีคำว่าตีโกณนะวางเลงกันหรือกุมรักหรือแม้แต่เป็นนิดเป็นเกษตรเป็นอุดเป็นราชาโชคอันนี้ผมจะค่อยๆอธิบายไปนะครับต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเนี่ยที่ย้ายมาเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยจะมีเวลาอยู่1เดือนดาวจันทร์ที่ย้ายไปเนี่ยก็แค่2วันครึ่งนะครับจะเดินเร็วนะครับแล้วตอนนี้มันมีอีกตัวนึงที่ใกล้แล้วล่ะครับนี่คืออาทิตย์อันนี้คือดาวพฤหัสนะครับแล้วก็เลข2นี่คือดาวจันทร์นะครับจันทร์คุรุสุริยานะครับถ้าจะเป็นอย่างนั้นได้ก็คือต้องอยู่ในตำแหน่งของราศีจอหลักนะครับราศีจอหลักก็จะมีอยู่4ราศีนะครับราศีเมษนะครับเป็นราศีทวารทั้ง4นะครับผมจะไปเร็วนิดนึงนะครับอันนี้คือราศีทวารทั้ง4คือมีราศีเมษราศีกรกฎนะครับราศีตุลราศีมังกรราศีหลักเนี่ยจะเป็นราศีที่มีพลังนะครับมันก็เรียกราศีทวารทั้ง4นะครับฉะนั้นเมื่อใดที่เลข2นะครับเดินมาสู่ราศีหลักเนี่ยก็จะเป็นจันทร์คุรุสุริยาก็เลขหนึ่งนะครับเด็กที่เกิดวันนี้หรือท่านที่ทำกิจการวันนี้หรือในวันนั้นน่ะจะเป็นวันดีนะครับคือจะมีพลังมากคนที่ร้ายๆก็จะกลายเป็นถึงแม้จะไม่กลายเป็นดีทั้งหมดแต่พลังร้ายจะลดลงเป็นครึ่งๆเลยนะครับในช่วงของเหตุการณ์เขาเรียกว่าจันทร์คุรุสุริยานะครับจันทร์นี่มีระยะเวลาการเดินทาง2วันครึ่งอังคารเนี่ยเดือนครึ่งอธิบายอังคารก่อนอังคารเนี่ยเลข3เนี่ยคือผมบอกเลยผมไม่ชอบ3 4งวดที่เลข3เข้ามาเนี่ยมันก็ทำด้วยความที่เราไม่ชอบเนี่ยผมไม่ค่อยจะให้เลข3เลยต่อต้านเลข3เพราะว่าเลข3พัก ขอโทษเลข3เนี่ยพักภาษาโหราศาสตร์ก็คือถอยหลังเลข3ถอยหลังจริงๆเลข3นี่จะต้องเดินหน้าไปราศีกุมได้แล้วนะครับแต่เลข3อยู่ตรงเนี้ยมานานนะเกินเดือนครึ่งแล้วซึ่งเลข3นี่จะดูแค่เดือนครึ่งแล้วน่าจะอยู่ไปถึง อีกประมาณเกือบ2เดือนนะครับพูดง่ายๆเลข3เนี่ยเดินผิดปกติผมก็เลยคิดว่าเลข3ไม่น่ามาเลข3ถอยหลังเลข3ผิดปกติแต่เลข3มา 3-4 ครั้งเลยทำให้ผมต้องเปลี่ยนใจโค้งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเลข3นะครับที่มีพลังขึ้นมาจากการที่ผมไม่ชอบเลขเมื่อนี้ผมคงไม่ให้ไม่ได้แล้วนะครับต่อมาก็คือเลข4นะครับเลข4เนี่ยคือดาวพุธเนี่ย1เดือนนะครับดาวพฤหัสเนี่ย1ปีนะครับดาวศุกร์นี่ก็1เดือนนะครับส
่วนเสาเนี่ยจะนานที่สุดเลยเสาเนี่ยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความยากลำบากความวิบากเนี่ยคือ2ปีครึ่งส่วนราหู ราหูคือเลข8เนี่ยนะฮะอยู่ประมาณปีครึ่งเพิ่งเข้ามาเมื่อ4สิงหาปีที่แล้วก็ยังอยู่อีกนะครับ9ดาว9เกตนะครับดาว9เกตก็อยู่ประมาณ2เดือนมั้งครับใช่ฮะดาว9อยู่2เดือนนะครับแล้วก็จะมีในนี้ไม่มีนะครับจะมีดาวเนปจูนเนปจูนนี่คือ19ปี9เดือนดาวพลูโตนี่ก็คือ20ปีนะครับทีนี้ก็มาสรุปอย่างนี้นะครับด้วยมีเหตุการณ์อย่างนี้นะครับคือวันที่28นะครับกรกฎาคมเนี่ยผมจะไหว้พระราหูนะครับไหว้พระราหูเนื่องจากว่าเกิดราหูอมจันทร์นะครับจันทรุปราคานะครับในปีเนี่ยจันทคาตเนี่ยดวงจันทร์เนี่ยจะอยู่ในคาตเนี่ยนานที่สุดในรอบ1ปีนะครับคือคาตเต็มดวงอ่ะนานมากนะครับจะนานมากในรอบ1ปีนะครับเป็นความพิเศษนะครับแล้วก็ในวันที่28เนี่ยผมถึงบอกความพิเศษไปอยู่ดีนะครับว่าดาวอาทิตย์จะอยู่ตรงข้ามดาวอังคารตามชาร์ตพอดีเลยนะครับซึ่งดาวอาทิตย์เนี่ยเพิ่งยกย้ายเข้ามาในราศีกรกฎเนี่ยจะมีพลังสูงมากนะครับแล้วอย่างเงี้ยอย่างที่ผมพูดจำได้ไหมครับช่องนี้ที่เล็งดาวเสาร์เลข7ตัวนี้ดาวอาทิตย์เนี่ยเล็งกับเลข3นะครับคราวนี้ดาวอาทิตย์ที่มีพลังสูงมากเลยนะครับพอเพิ่งย้ายเพิ่งยกมาเนี่ยมาเล็งนะครับเล็งกับเลข3นะครับตรงเนี้ยน่าจะมีแล้ว 75% นะครับแล้วดาวอังคารเนี่ยในวันที่31กรกฎาคมเนี่ยจะเป็นช่วงที่ดาวอังคารเนี่ยเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกมากที่สุดในรอบ15ปีนะครับดาวอังคารนะครับดาราศาสตร์บอกไว้เลยว่าเป็นดาวที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับแต่มีความพิเศษในวันที่3กรกฎาคมเนี่ยจะเดินเข้ามาใกล้โลกมากนั่นหมายถึงจะทำให้เราเห็นดาวอังคารเนี่ยได้เต็มนะครับได้เต็มได้อย่างชัดเจนได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะดาวอังคารจะเจิดจรัสเพราะแสงอาทิตย์นะครับยิงเข้าหาดาวอังคารเต็มๆนี่คือถ้าหลักโหราศาสตร์ดาราศาสตร์เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหลักให้เลขโชคลาภผมมาตีความว่าดาวอังคารเนี่ยได้พลังจากดวงอาทิตย์โดดเด่นแล้วมีพลังมาแน่นอนนะครับในวันนี้นะครับแล้วก็ดาวพุธเลข4นะครับอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์ก็ได้อานิสงส์ไปด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงดาวพระราหูด้วยนะครับซึ่งเป็นธรรมเนียมของผมนะครับนอกจากผมจะเอาเลขจากดาราศาสตร์เลขจากโหราศาสตร์นะครับเลขศาสตร์แล้วผมยังไม่มีเลขที่ผมเคารพส่วนตัวนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็คือการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์วันที่28วันที่ผมจะไหว้พระราหูนะครับท่านผู้ชมที่สนใจที่แอดไลน์มาก็ส่งชื่อวันเดือนปีเกิดนะครับผมจะทำการไหว้พระราหูแล้วผมจะเอ่ยชื่อผูกดวงให้คุณรวมถึงผมจะไหว้ดาวอังคารด้วยนะครับโดยปกติที่ผมเคยไหว้บ่อยๆนะครับมีดาวจันทร์ดาวเสาร์เพราะดาวเสาร์เป็นอะไรที่ปัญหาอุปสรรคเราขอพรขออุปสรรคผ่านพ้นไปดาว5ดาวพฤหัสคือดาวการเงินดาวแห่งความสำเร็จที่ผมไหว้ประจำแล้วก็ดาวพระราหูนะครับส่วนวันที่28เนี่ยผมจะไหว้พร้อมกันคือจะไหว้พระราหูกับดาวอังคารนะครับเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยผมมองว่าผมจะขอโชคขอลาภนะครับจะทำให้กำลังท่านสูงขึ้นนะครับก็เลขที่สรุปมานะครับคือที่มาละอย่างนี้ก็คือเลข5อยู่ในเรือนนะครับอยู่ในตำแหน่งราชาโชคเลข1ที่มีพลังเนี่ยอยู่ในเขาเรียกว่าในตำแหน่งมหาจักรเพิ่งยกย้ายแล้วก็ดาวอาทิตย์มีอิทธิพลนะองค์เทพองค์สุริยะเทพเนี่ยองค์สุริยะเป็นเจ้าแห่งของดวงดาวเนี่ยนะครับท่านมีพลังสูงฉะนั้นเลขที่ผมจะให้นะครับแต่ว่าผมเคยลองจดสถิติแล้วเลขที่มีพลังในตัวเองสูงเนี่ยผมคิดประมาณแน่นอนผมให้เป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยไม่เข้าแต่กลับให้พลังกับเลขตรงข้ามมากกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเลขที่ได้พลังจากดวงที่คือเลข4เลข8เลข3นะครับผมเลยให้เลขคู่นี้ก่อนนะครับ83นะครับ8338 4334นะครับ8448นะครับแล้วก็อีกเลขนึงนะครับก็คือเลข5เลข5เลขการเงินเนี่ยอยู่ราศีตุลเนี่ย
2 เดือนกว่า 2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเดินถอยหลังนะครับเดินไม่ปกติอันนี้เริ่มกลับมาเดินหน้าแล้วครับเริ่มกลับมาเดินหน้าเนี่ยแล้วก็อยู่ในเรือนการเงินอยู่ในเรือนของราชาโชคเนี่ยก็จะทำให้เลข5โดดเด่นขึ้นมาอีกเลขหนึ่งนะครับฉะนั้นนะครับผมก็ให้เลขอีกชุดหนึ่งนะครับเอา5เป็นตัวตั้งนะครับ53พอ3เด่นนะครับ58นะครับเพราะผมอยู่ไหว้พระราหู54นะครับเพราะ4ก็มีพลังนะครับที่ได้จากดวงอาทิตย์ไปเต็มๆนะครับก็อาจจะค่อยๆอธิบายเรื่องของภาษาโหราศาสตร์เพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีสูตรการคำนวณเลขมาแบบในตารางจากหลายๆที่นะครับเราใช้วิชาจากเลขศาสตร์และโหราศาสตร์ที่มีมาหลายร้อยปีนะครับซึ่งจากสถิติดูแล้วเนี่ยมีตัวเลขหลายตัวที่มาตามนั้นอย่างที่ผมบอกว่าดาวเล็งกันเนี่ยผมจดมา 2-3 ครั้งแล้วมันเป็นอย่างนั้นและดาวที่อยู่ในตำแหน่งที่มีพลังเนี่ยมักจะให้คุณกับดาวดวงอื่นด้วยสรุปอีกครั้งนะครับเลขที่ผมให้ก็คือเอา3เป็นตัวตั้งนะครับไปจับคู่กับ8 38 83จับคู่กับ4 34 43นะครับแล้วก็จับคู่กับ5คือ3553นะครับส่วนเลข5นะครับก็53 35แล้วก็54 45ผมก็ให้51ด้วยนะครับ5115นะครับอีกคู่นึงนะครับก็ในสุดท้ายแล้วผมก็มีเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขพิเศษมาให้นะครับเพราะว่าในคนในไลน์จะได้ฟังแล้วก็คือในวันที่ผ่านมาเนี่ยมีผมอยู่บ้านหลังเนี้ยมา5ปีนะครับใน 2-3 วันที่ผ่านมามีตัวเงินตัวทองเข้ามาในบ้านซึ่งตั้งแต่มาอยู่ยังไม่เคยเข้าเลยก็ไปตรงรถนะครับก็บังเอิญตรงกับเลขที่ผมให้พอดีคือทะเบียนรถคือ4882นะครับจับคู่ไว้ได้นะครับ48848224ก็คือวันที่28วันที่ผมจะไหว้พระราหูแต่28ผมว่าคงจะโดนเจ้าอั้นอีกนะเป็นเลขดังในแต่งวดก่อนๆแล้วแต่มันมาตรงกับเลขผมพอดีก็แล้วแต่นะครับก็ทะเบียนรถ4882บ้านเลขที่นะครับ603นะครับก็มี3นะครับ0330633636แล้วก็เลขเป็นเลขที่บ้านเก่าที่เมื่อก่อนใช้อยู่คือเลขที่339นะครับผมเปลี่ยนเป็น603ก็ตรงอีก3993นะครับเป็นเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับเลขของดาวอังคารนะครับฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่มีเลขในใจหรืออยากจะเอาเลขผมไปประกอบการพิจารณาเสี่ยงโชคนะครับยังไงก็ฝากทำบุญไว้ด้วยนะครับบอกบุญกับท่านผู้ชมนะครับผมทอดกฐินวันที่3-4พฤศจิกาที่วัดไร่ดงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับแล้วก็วันที่17-18พฤศจิกาก็คือเป็นวัดสหพรหมธรรมสถานนะครับที่จังหวัดสกลนครถ้าเกิดว่าปีต่อไปห้องน้ำเสร็จถนนเสร็จเนี่ยผมอยากจะทำสถานปฏิบัติธรรมที่นั่นสักหลังนึงเพื่อให้คนที่อยากจะไปนั่งปฏิบัติธรรมเพื่อส่งบุญสร้างบารมีร่วมกันนะครับก็เป็นโครงการต่อๆไปก่อนนะครับแล้วกันนะครับค่อยๆทำสเต็ปงวดวันที่1สิงหาเนี่ยนะครับผมก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภนะครับแล้วก็ท่านที่มีความทุกข์ขอให้หมดทุกข์ขอให้ท่านมีโชคมีลาภมีเงินมีทองไปช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวแก้ไขปัญหาหนี้สินแล้วเพื่อความทุกข์ของท่านจะได้หมดไปนะครับใช้เวลาท่านผู้ชมมาเยอะแล้วนะครับฝากท่านชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมรายการของผมนะครับสวัสดีครับ